ขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีทำพิธีวางพวงมาลาพระราชทานบนหีบศพทหารกล้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความสงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่วัดโยธานิมิตตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์รวม12พระองค์วางหน้าหีบศพจ่าสิบโทประเวศแสนสมหัวหน้าชุดอาสาทหารพรานกองร้อยทหารพราน2203ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความสงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาคณะที่ครอบครัวต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและภาคภูมิใจกับการจากไปของจ่าสิบโทประเวศแสนสมที่ถือว่าเป็นผู้เสียสละในนาทีจนนาทีสุดท้ายของชีวิตโดยศพของจ่าสิบโทประเวศแสนสมจะตั้งบำเพ็ญกุศลต่อไปและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่28สิงหาคม2556เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน